นะครับนี่คือการเปลี่ยนเห็นไหมลูกสีที่เราทาเราก็ทาให้ทั่วเนี่ยเห็นไหมลูกมีกระดาษรองหน่อยนะครับอันนี้พิมพ์หนูนะลูกนะหนูนะครับกดลงไปแล้วนะครับพิมพ์กดทับนะครับอันนั้นอะไรลูกป่าลูกสวยนะพิมพ์สวยป่าลูกพิมพ์ปังโขอ่ะลูกขณะนี้เด็กๆกำลังอยู่ในช่วงของรายการสีสันทัศนศิลป์นะครับซึ่งวันนี้เป็นเรื่องราวของการทำภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาตินะครับวัสดุธรรมชาติก็หมายถึงใบไม้ดินก้อนหินก้อนหินนี่ก็เอามาพิมพ์ได้นะลูกนะไม่ใช่ว่าพิมพ์ไม่ได้อันนี้พิมพ์ลำตัวหนูก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะพิมพ์ขาหนูนะครับเราก็จะใช้เศษที่เหลือตัวนี้นะครับเอากระดาษรองนะครับเอาสีดำก็แล้วกันนะดูนะครับพิมพ์ลงไปแล้วนะครับกดลงไปคือขาหน้านะครับขาหลังนะครับนี่ก็คืองานภาพพิมพ์นะครับที่ให้เด็กๆนั้นได้เกิดจินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะครับอันนี้ขาหน้าขาหลังนะลูกนะถ้าสีมันนั่นไหนก็สามารถเติมน้ำได้ลูกนะครับแต่ปุกการชุบน้ำลูกนะครับหนูนี่ก็จะมีหูใหญ่นะครับคราวนี้ดูนะครับก็จะใช้ใบนี้เลยนะลูกนะทำก็จะมีการเปลี่ยนสีนะครับดูให้ดีนะครับตอนนี้จะกดทับลงไปด้านนี้นะลูกนะดูให้ดีนะลูกเห็นไหมลูกตอนนี้ดูให้ดีนะครับตอนนี้ใส่ใบหูนะครับทำใบหูใบหูของหนูนี่ก็จะต้องใหญ่นะครับเราก็จะตัดนะครับตัดจากตัวนี้นะครับยังลูกยังไม่เสร็จลูกเอาหูใหญ่ๆเลยดีไหมลูกนะเอาหูใบใหญ่ๆคุณครูที่ท้ายก็ยังไม่เคยได้เหมือนกันลูกนะครับพิมพ์ไปแล้วยังไม่เคยได้ของตัวเองเลยลูกนะครับมีแต่เด็กๆเอาไปหมดเกลี้ยงเลยนะครับโหเรียกคุณครูสุดหล่อหล่อไปหมดเหรอลูกไม่เหลืออะไรเลยใช่ไหมลูกหล่อไปหมดเหรอลูกไหมลูกนี่ใบหูแล้วลูกนะคราวนี้เราก็มีการตกแต่งนะครับตกแต่งหน้าตาเขานะครับก็อาจจะใช้สีเหลืองก็ได้นะครับนะครับอาจจะมีสีขาวเข้ามาปนนิดนึง
ใบไม้แบ่งๆกันใช้ได้นะลูกนะอันนี้ก็การใช้สีมาแต้มนะลูกนะเนี่ยเราก็จะได้ตัวหนูเสร็จแล้วลูกนะครับเมื่อกี้ใครขอไปก่อนลูกใครคนหลังเอาให้คนหลังไปก่อนเอาให้คนหลังไปก่อนกันละกันนะลูกนะจ้ะดูสิคุณครูท่านเลยจดวันที่ไม่ถูกเลยเอ้าเดือนหนึ่งดิลูกอ้าวต่อไปคุณครูท่านจะพิมพ์ปูให้ดูนะจะใช้ใบโพนะ